มีให้เลือกเยอะมากอยากเลือกแบบไม่ต้องตามกระแสใครฟังคลิปนี้ให้จบรับรองเลือกเองได้แน่นอนค่ะวัสดุที่ใช้สำคัญมากๆในการเลือกผ้าอ้อมเพราะผิวลูกน้อยบอบบางมากควรเลือกผ้าอ้อมที่ทำจากวัสดุออแกนิกและแบบที่มีผิวสัมผัสนุ่มพิเศษโดยเฉพาะบริเวณขอบเอวเพื่อลดการบาดผิวและเสียดสีเวลาลูกขยับตัวด้วยค่ะการซึมซับทำได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนมีกลไกหรือวัสดุอะไรที่ช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลย้อนกลับหรือเปล่าหากลูกปัสสาวะหรืออุจจาระจำนวนมากจะได้ป้องกันการซึมเปื้อนออกมาด้านข้างได้และผ้าอ้อมควรต้องระบายอากาศได้ดีช่วยให้ก้นลูกน้อยแห้งรู้สึกสบายตัวและยังช่วยลดการอับชื้นสาเหตุของการเกิดผื่นผ้าอ้อมได้ด้วยบางรุ่นที่มีแถบวัดความชื้นก็จะช่วยเตือนให้คุณแม่เปลี่ยนผ้าอ้อมได้ง่ายขึ้นค่ะและที่สำคัญไม่ควรใช้ขนาดที่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปควรเลือกขนาดที่เหมาะสมโดยจะแบ่งตามน้ำหนักของทารกสำหรับน้องแรกเกิดถึง6เดือนที่ขับถ่ายบ่อยนอนยาวและยังขยับตัวไม่มากการใช้แบบเทปจะช่วยให้เปลี่ยนสะดวกถอดทำความสะอาดง่ายหลังจากลูกเริ่ม6เดือนขึ้นไปเริ่มเคลื่อนไหวคลานขยับตัวมากขึ้นการเปลี่ยนมาใช้แบบกางเกงจะสะดวกในการใส่และกระชับไม่หลุดง่ายค่ะที่บ้านใช้ผ้าอ้อมยี่ห้อไหนกันอยู่ยี่ห้อไหนดีคอมเมนต์มาแชร์กับเพื่อนๆได้เลยนะคะ